กรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2566วันจันทร์ที่9มกราคมพุทธศักราช2566กรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2566โดยมีนายปราโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรเดชเตียวตระกูลที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินนางสาวภัทราพรโสเจยะรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดินศาลพระภูมิศาลตายายอนุสาวรีย์ด็อกเตอร์บรรเจิดพลังกูลทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จำนวน19รูปเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญณกรมพัฒนาที่ดินถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจากนั้นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญสมหวังดังปรารถนาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตลอดจนเป็นแรงใจที่จะร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรและประเทศชาติต่อไป